วันนี้สุดทางอาจไม่เห็นในสายตาแต่แค่ได้มีเธอเดินร่วมทางฉันขอบคุณกลับมารอบพรีเมียมนะคะมีคนบอกครับว่าเสียงเอฟเฟกต์กวนมากนะครับเราได้รับรู้แล้วนะครับแต่ว่าเด็กกดเราได้ไล่ออกไปแล้วนะครับเอาซอสคนนั้นนะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับตอนนี้จะไม่กวนแล้วจำไว้นะจำไว้นะเราไล่ออกได้เรื่อยๆนะคะเพราะเรามีหลายคนมากข้างหลังแล้วนี่นะครับไล่ออกเสร็จปุ๊บก็จ้างใหม่ได้เงินเยอะจ้างใหม่คนเดิมมาแล้วอยากให้สนุกไปด้วยพร้อมกับสาระก็คือมีสาระด้วยมีรอยยิ้มด้วยนะคะไม่อยากเครียดจนเกินไปอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นช่วงพรีเมียมเนาะไฮไลท์เลยนะครับต้องจัดเต็มพี่เอลุยเลยเท่าไหร่ถึงพอใช้เกษียณแบบไม่ลำบากโอ้จริงๆเอาที่มาของคำว่าไม่ลำบากก่อนไหมคือจริงๆผมสมัยผมทำงานอยู่ผมเคยทำงานอยู่บลจ.ทหารไทยนะครับสมัยก่อนไม่มีหรอกคำว่าเกษียณไม่ลำบากแก่ไปไม่ลำบากเนี่ยลูกหลานเลี้ยงมันเกิดขึ้นในยุคหมายถึงว่าคำนี้มันเกิดขึ้นในยุคนึงที่เรากำลังหาคำว่าอยากจะโปรโมทยังไงดีให้คนมาตื่นตัวเรื่องนี้สมัยก่อนเขาบอกว่าต้องเกษียณอย่างเกษมอ่ะใช่คนก็เลยสงสัยว่าเกษมมันเป็นใครคือมันเป็นใครไม่เคยเห็นตัวมันสักทีไอ้เกษมเนี่ยคือขอบคุณมากมันต้องเล่นแบบนี้นะครับเออชงมาซะแหมคือเกษียณคือเกษียณแบบเกษมเนี่ยมันเป็นคำยุคเก่าที่เราใช้โปรโมทเวลาให้คุณคิดเรื่องเกษียณใช่ไหมล้อกันไงเกษียณแต่ว่าพอเมื่อไหร่มีคำว่าเกษียณโผล่มาเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องของคนแก่หรือคนที่มีอายุมากขึ้นมาหน่อยเด็กๆก็ไม่สนไงตอนนั้นเนี่ยในทีมที่นั่งคุยกันนะครับก็ผมเอ่ยชื่อเขาเป็นเกียรติเนาะเขาออกจากวงการไปแล้วนะครับหลังจากที่คำนี้ไม่ได้รับการตอบรับเนาะชื่อพี่ตือนะชื่อพี่ตือไม่รู้จักไม่เป็นไรนะผมแค่พูดขึ้นมาเป็นเกียรติเลยเขาบอกว่าต้องเอาคำว่าเกษียณออกไปแล้วเอาเรื่องที่มันเกี่ยวกับทุกคนเข้ามาแทนเขาเลยบอกว่าเปลี่ยนเป็นแก่ไปไม่ลำบากดีไหมหลังจากนั้นเนี่ยคำนี้ก็เริ่มถูกเอามาใช้เรื่อยๆครับมันก็เป็นท็อปปิกของวันนี้ว่าต้องมีเท่าไหร่แก่ไปถึงไม่ลำบากอันนี้มันจะเป็นเรื่องของทุกคนนะครับก็คำถามนี้จะตอบได้เนี่ยมันคือจริงๆมันมีทฤษฎีหรือทฤษฎีในการเหมือนคำนวณพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้จะพาทำวิธีที่มันง่ายที่สุดแล้วตอบเองได้ใช่เพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่รู้อ่ะว่าตัวเองตอบเองได้เลยนะครับคือผมเตือนอย่างนึงก่อนนะเวลาจะคุยเรื่องเกษียณเนี่ยอย่าเริ่มต้นด้วยการคิดว่าต้องมีกี่บาทแต่ต้องเริ่มนึกถึงชีวิตก่อนว่าเฮ้ยถ้าแก่ขึ้นมาแล้วจะอยู่ยังไงจะใช้ชีวิตแบบไหนอยู่ยังไงคืออันนี้ลองผมถามทั้งสองท่านเลยแล้วกันนะครับถือเป็นเคสเป็นกรณีศึกษาเนาะอย่างลองพี่เก่งก่อนอย่างนี้นะครับจ้องตาผมไว้นะอันนี้เป็นการสะกดจิตแบบนึงมากนะครับล้อเล่นนะมันของจริงไม่ต้องนะครับลองจินตนาการดูครับว่าถ้าเราแก่ตัวไปสมมุติว่าเนี่ยวันพรุ่งนี้เกษียณเลยนะครับเกษียณเลยอายุอาจจะ55 60หรือถ้าใครจะแพนเกษียณแก่กว่านั้นก็ไม่เป็นไรเราใช้ชีวิตยังไงกินยังไงอยู่ยังไงอยู่บ้านแบบไหนเดินทางบ่อยมั้ยความบันเทิงเราใช้อะไรบ้างนะครับคือพยายามนึกถึงรายละเอียดในชีวิตอะลองนึกให้เวลานึกนิดนึงท่านผู้ชมทางบ้านลองนึกดูนิดนึงนะครับคืออยากให้นึกเนาะเวลาเรียนอย่าเรียกว่ามโนครับเราเรียกว่า imagination จินตนาการนะครับสำคัญกว่าความรู้ไม่ใช่สำคัญจริงๆครับเพราะเรื่องนี้ต้องใช้จินตนาการผมเคยไปทำ exercise แบบนี้กับหลายเวทีแล้วเขาบอกว่าจะรู้ได้ไงคะยังไม่ถึงเวลาเลยตอนนี้เพิ่งอายุ 25-30 อย่างเงี้ยต้องจินตนาการครับอย่างน้อยผิดก็ดีกว่ามั่วผิดก็ดีกว่าไม่คิดเอาซะเลยพี่เอนี่จินตนาการเก่งใช่ไหมคะโอ้ผมตอนผมไปสมัครทำงาน ผมเคยไปสัมภาษณ์งานที่หนึ่งฮะ เขาถามว่าคุณมองเห็นตัวเองในอนาคตเป็นยังไงผมบอกว่าผมมองเห็นตัวเองนั่งหัวขาวอยู่หน้าบ้าน มีสปริงเกอร์หมุนอยู่ คือเห็นตัวเองไปตอ นแก่เลยเขาเลยไม่รับครับคือเขาบอกมึงมองไกลเกินไปนะกลับมาครับกลับมาอันนี้เดี๋ยวเขาจะว่ามันเป็นอันนี้คือก่อนบ่ายใครก่อนนี่คือมองข้ามสามทุ่มไปเลยคิดว่าด้วยวิถีชีวิตแบบที่เห็นขึ้นมาเนี่ยใช้เงินสักกี่บาทเดือนหนึ่งใช้เงินสักกี่บาท
เอายังไม่ต้องคิดเงินเฟ้อนะผมคิดว่าคงจะใช้น้อยกว่าตอนที่มีเงินเดือนนะเพราะว่ามันมีก๊อกนึงอ่ะมันถูกปิดไปละก๊อกรายได้ประจำจากการทำงานเนี่ยมันถูกปิดไปแต่ว่าก็ยังมีกระแสรายได้มาจากการลงทุนอยู่แต่ว่าเราก็ควรจะใช้น้อยลงนะครับแต่ว่าไม่ทำให้รู้สึกชีวิตมีทุกข์อ่ะสักกี่บาทดีกี่บาทดีแต่นี่พูดยากนะเทียบกับตอนนี้เลยหรือเปล่าเทียบกับตอนนี้เลยไม่เอาแบบว่าเนี่ยนะวันนี้ถ้าวันนี้เราเป็นคนแก่เลยนึกภาพวันนี้เราเป็นคนแก่เลยเดือนนึงสักกี่บาทเอาอยู่เดี๋ยวเฟิร์นด้วยนะครับถ้าไม่รวมหาหมอนะผมว่า10,000ปลายๆโอ้สมถะน่ะอ๋อเป็นเลขที่ 10,000 ปลายๆเดี๋ยวผมมิดแล้วคุณเฟิร์นล่ะคุณเฟิร์นล่ะคุณตั้งไว้ 50,000 50,000 ตั้งใจเดี๋ยวลองดูนะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยผมก็อยากให้มีตัวเลขสักตัวเลขผุดขึ้นมาเหมือนกันนะครับมีกระดาษปากกาอะไรลองดูก็ได้เนาะผมตีอย่างงี้ครับผมขอปัดของพี่เก่งเป็น 20,000 แล้วกันเนาะ10,000ปลายๆเป็น 20,000 อันนี้ 50,000 สักแสนนึงเหลือ 20,000 แล้วครับอ้าวก็เมื่อกี้พี่บอกว่า 50,000 เหมือนแบบว่าเหมือน6 7 8อ๋อหลัก10,000ไปปลายนั่นคือ10,000ไปปลายนั่นคือ 8 90,000 เราก็นึกว่า 18 19โอ้ไม่ใช่หนักกว่าอีกค่ะหนักกว่าเฟิร์นอีกนะครับไม่เป็นไรนะ50,000 แสนนึง50,000 แสนนึงผมอายสไลด์ผมจังขอโชว์สไลด์ 20,000 นะครับสไลด์ 20,000ผมทำมาไม่อยากให้ตกใจมากนะครับสไลด์หน้า6อ่ะหน้า6นะครับคืออย่างเงี้ยครับผมทำให้ดู 20,000 เพื่อบอกว่าเอาวางแพลนตัวคนเดียวก่อนเนาะ 20,000 เอาถ้าไม่ได้เวอร์ไปชีวิตอาจจะมีบ้านมีรถมีอะไรละนะครับหนี้หมดละ 20,000 อยู่แบบสบายๆก็พอกินข้าวนอกบ้านได้บ้างเป็นครั้งคราวอะไรเงี้ยนะครับปีนึงใช้เงินเอา12คูณเข้าไปเนาะ 20,000 คูณ12ก็ 240,000 ใช่ค่ะเดี๋ยวตามไปนะครับของคุณเฟิร์นเนี่ยเอา 50,000 เอา12คูณเข้าไปเนาะ600,000ของไม่เก่งนี่ล้าน2แล้วนะ ใช่ไหมเป็นตัวอย่างนะครับอย่าซีเรียสนะครับจะเปลี่ยนตัวเลขได้นะครับทางบ้านเปลี่ยนตัวเลขตามได้เนาะ ลองเขียนดูคือปกติเวลาคิดได้ปีนึงเนี่ยผมจะชวนหยุดคิดก่อนครับว่าช่วยถอยกลับไปมองในกระเป๋าในสมุดบัญชีในอะไรที่เป็นของเราหน่อยอะฮะอย่าไปรวมบ้านรวมรถเนาะเพราะถึงเวลาจริงคนไทยเราไม่นิยมขายบ้านกินนะตอนแก่ก็ต้องมีบ้านอยู่ใช่ไหมฮะก็มีรถค่ะบางคนเนี่ยผมเคยถามบางคนอายุ30กว่าเนี่ยแค่คูณ 20,000 ไปแล้วก็คูณ12เดือน 240,000 เนี่ยถามว่ามีเงินเก็บส่วนที่ไม่รวมบ้านไม่รวมรถไหมสัก 240,000 บางคนยังไม่มีเลยนะนะครับเพราะว่าเขาก็จ่ายออกไปเป็นค่างวดจ่ายออกไปเป็นค่าเพื่อความบันเทิงต่างๆมันยังไม่เห็นไงมันอีกไกลอ่ะมันยังไม่มีเงินก้อนอ่ะแต่ในความจริงเนี่ยมันไม่หยุดแค่ปีเดียวถูกไหมเราอยู่กันสักกี่ปีเดี๋ยวนี้คนอายุไขสักประมาณกี่ปี8080อ่ะสมมติเกษียณ60ก็ต้องอยู่อีก20ปีผมก็เอาไอ้ 20,000 นั่นน่ะเมื่อกี้ครับคูณ12เดือนได้ 240,000 เนาะคูณ20ปีเข้าไปก็ได้มาตามตัวเลขที่โชว์นะครับ4,800,000ของคุณเฟิร์นก็จะเป็น600,000คูณ20ก็12,000,000ทดไว้นะครับเบาๆผมไม่เก่งนี่ง่ายครับ24,000,000ถูกไหมเพราะว่า2เท่าโจทย์ตัวอย่างเริ่มรู้สึกน้อยไปบางคนอ่ะ4,800,000คำนวณออกมายังอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับว่าบางคนยังคิดอยู่เลยว่าจะถึงไหมเนี่ยกูใช่นะครับอย่าลืมว่า 20,000 ไม่ใช่ชีวิตที่ฟุ้งเฟ้ออะไรนะครับแต่บางคนเนี่ยถ้าจำเป็นจริงๆว่า 50,000 ใช้จริง 50,000 ก็คือต้องแพลน 50,000 นะไม่ใช่จะมาแบบว่าเฮ้ยเขายกตัวอย่างมา 20,000 ว่ะงั้นฉัน 20,000 ด้วยไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงมันอยู่ที่เลขนี้มั้ยไม่มันมีเงินเฟ้อมันมีเงินเฟ้อใช่มั้ยฮะไปที่หน้าเงินเฟ้อเลยครับอันนี้หน้าอะไรคะหน้าถัดไปครับหน้า7นะครับผมเขียนไว้ที่หัวตารางนะครับผมชอบคำนี้เงินเฟ้อไพซ่อนเรนเป็นตัวสีแดงเนาะศัตรูของทุกคนเหมือนระวังภัยอันนี้ศัตรูจริงๆเพราะว่าเงินเฟ้อเราเวลาภาษาการเงินภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกเงินเฟ้อเนาะนิยามทางเศรษฐศาสตร์นี่คือการลดลงของอำนาจซื้อใช่ค่ะ purchasing power โคตรยากเลย นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาษาชาวบ้านคืออะไรครับแพงขึ้นนะของแพงอ่ะเงินมันอยู่ที่เดิมอะไรครับแต่ของมันแพงขึ้นนะครับถ้าเราเอาสถิติของบ้านเราเอายาวๆหน่อยสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะพอทราบไหมครับ3สัก3เนาะนะครับผมไม่ได้เมคเลขนะรีไม่ได้เตรียมกันเตรียมมา3จริงๆนะครับถ้า3เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าของที่1บาทวันนี้ปีหน้ามันก็จะแพงขึ้น 3% ก็ขึ้นเป็นบาท3สตางค์3บาท3สตางค์ปีต่อไปก็ขึ้นเป็น6สตางค์กว่า9สตางค์กว่าไปเรื่อยๆนะครับผมพาข้ามช็อตไปดู10ปี20ปี30ปีข้างหน้าเลยดีกว่า10ปีเนี่ยนะครับลองดูในตารางนะฮะไอ้ของที่เคย1บาทเนี่ยผ่านไป10ปีมันก็จะโตเป็น
ประมาณ 3% 10ปีก็คือบาท34สตางค์อือฮึมันมีทบต้นเหมือนกันนะนิดนึงมันจะมีทบต้น20ปีเนี่ยกลายเป็นประมาณบาท80หรือพูดง่ายๆเกือบ2เท่านะ20ปีของแพงขึ้นเกือบ2เท่านะ30ปีนี่ซัดไป2เท่าเกือบ2เท่าครึ่งแปลว่าอะไรครับไอ้ตัวเลขที่คำนวณแบบง่ายๆเมื่อกี้ที่ผมคำนวณได้4ล้าน8เพิ่นได้12ล้านของมีเก่งได้24ล้านเนี่ยคูณ2คูณ3อ่ะสมมุติว่าอีก20ปีรวมอีกกี่ปีเกษียณไม่กล้าถามอายุมันเป็นวิธีถามอายุแบบสุภาพอีกกี่ปีเกษียณจริงๆฝนตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะเลิกทำงานแต่ว่าเราแค่เลือกทำงานได้ดีขึ้นเป็นเหมือน active retirement สักอีกกี่ปีประมาณคร่าวๆก็สัก30ก็ยังยังก็30ปีเนี่ยก็ต้องคูณไป 2.4 เท่าแปลว่าอะไร12ล้านคูณ2เท่าครึ่งโดยประมาณก็2ล้าน20กว่าล้านไม่ใช่ครับเกือบ30ล้านเกือบ30ล้านนะไปแล้วครับนี่สัดไปฮะแต่พี่ดีหน่อยพี่อายุพี่ได้ไงไม่ต้อง30ปีใช่ไหมแรงมากสมมุติว่าสมมุติไม่ใช่30ปีนะก็อยู่แค่20ปีเนี่ยมันก็จะคูณแค่ 1.8 ครับ 1.8 มันก็จะได้ประมาณสักจาก24ล้านก็จะกลายเป็นประมาณสักเกือบ50ล้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เลข4ล้าน8มันก็จะเป็นตามที่โชว์ในจอนะครับว่าก็จะขึ้นเป็น6ล้าน4ในอีก10ปี8ล้าน6ในอีก20ปีแล้วก็11ล้านในอีกสัก30ปีซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะไปพ้องกับเลขที่พี่เก่งบอกไปในช่วงที่แล้วของไลฟ์ว่าล้านหนึ่งนี่แค่เริ่มต้นมีตังค์ใช่ใช่10ล้านนี่ยังไม่ได้ถือว่ายังไม่ได้ถือว่ารวยอะไรเนาะคือ10ล้านนี่คือแบบในเคสเนี้ยก็คือแค่พอเกษียณได้ด้วยมาตรฐานการครองชีพสักแบบ 20,000 บาทต่อเดือนเองแต่อย่าลืมนะคะว่าเงินเฟ้อจริงๆอ่ะมันแพงกว่า 3% นะอย่างก๋วยเตี๋ยวไม่เท่ากันคนชอบยกตัวอย่างว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจาก30บาทขึ้นเป็น35บาทเงินเฟ้อขึ้นไปเกือบ 20% แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะนานๆขึ้นทีอันนี้เราเกี่ยวเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเมื่อกี้มีคำถามทางบ้านมาครับคำถามว่ารวม 20,000 เนี่ยรวมค่าหมอหรือยังคำตอบคือแล้วแต่แข็งแรงหรือเปล่าแล้วแต่ท่านนะเอาจริงอันนี้ไม่ได้กวนนะระหว่างทางก่อนเกษียณได้ทำสุขภาพตัวเองมายังไงมันอย่างนี้ด้วยครับคือจำได้ใช่ไหมครับที่ผมบอกว่าให้เริ่มจากการคิดก่อนว่าชีวิตวันนั้นจะเป็นอย่างไรเนาะดังนั้นในชีวิตวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครคิดแล้วว่าโอเคใช้15,000เผื่อค่าหมอเดือนละ5,000ปีหนึ่ง60,000อาจจะเอาไปซื้อประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับประกันสุขภาพผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสัก20,000-30,000ในราคาวันนี้นะครับวันหน้าคงแพงขึ้นแน่นอน อย่างถ้าคิดแบบนี้แสดงว่าได้มีการเอาพวกค่าใช้จ่ายสุขภาพรวมเข้าไปใน 20,000 ด้วยแล้วถ้าคิดแบบนี้นะแต่ถ้าใครคิด 20,000 โดยไม่ได้คิดเรื่องการแพทย์ไว้เลยก็ต้องว่า 20,000 เนี่ยก็คือไม่รวมถูกต้องของจริงก็คือต้องพยายามคิดนะครับคิดให้ครบทุกด้านครับเรื่องกินเรื่องอยู่ปัจจัย4เจ็บป่วยเอาทุกอย่างท่องเที่ยวด้วยบางคนเหมือนกันผมมีลูกศิษย์ที่แพนพวกเนี้ยแพนเสร็จโอ้โหชีวิตวัยเกษียณจะไม่เที่ยวอะไรเลยใช่ไหม คือของจริงเนี่ยวันหน้าผมเชื่อว่าเราจะเกษียณแบบมีแรงกันเยอะมากนะฮะโดยเทคโนโลยีทางการแพทย์อะไรต่างๆนะเฟิร์นอ่ะชอบพอดีเฟิร์นชอบนั่งโดยสารรถสาธารณะคุยกับแท็กซี่ท่านหนึ่งเขาอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ที่อยู่บนฟ้าของเมืองไทยนะคะเช่นอะไรจานบินถูกต้องดาวเทียมไปเรื่อยไม่ตอนแรกผมกำลังนึกถึงข่าวมีปลดอะไรสักอย่างนะโอเคจะเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเคยเป็นคนที่ทำงานทุกวันแล้วเขาก็บอกว่าพอเกษียณเนี่ยคิดว่าจะใช้เงินน้อยแต่มันตรงกันข้ามเพราะเวลาเราใช้เงินคือวันที่เราไม่ทำงานโดยเวลาที่เราอยู่อย่างเงี้ยวันทำงานไม่ค่อยได้ใช้เงินว่างใช้เงินเยอะแล้วเหมือนไปเที่ยวทุกวันไปกินข้าวนอกบ้านดูหนังฟังเพลงมีตติ้งเจอเพื่อนท่องเที่ยวกลายเป็นว่าแต่ละวันเนี่ยมีแต่วันเที่ยวทั้งนั้นเลยเขาก็ตัดสินใจกลับมหาลัยได้ใหม่ด้วยการขับรถแท็กซี่อย่างเงี้ยเป็นต้นอย่าลืมคิดเรื่องนี้ด้วยว่ามันว่างทุกวันน่ะมันก็ต้องใช้เงินเยอะกว่าที่เราจะคิดว่าเอ้ย 70% ของค่าใช้จ่ายตอนก่อนเกษียณอะไรเงี้ยนะคะลองคิดอย่างอันนี้ผมบอกเลยครับว่าอย่างเรื่องถ้าใครไปอ่านตำราเนาะก็จะบอกว่าถ้าไม่รู้อะไรก็ 70% ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษียณผมบอกเลยนะผมไม่เชื่อนะครับของจริงเนี่ยคิดเองเหอะคำว่าคิดเองคือต้องลองดูครับถ้าจินตนาการไม่ออกหาตัวต้นแบบพ่อแม่เราตัวต้นแบบเช่นพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพดูลองดูไลฟ์สไตล์ของท่านดูว่าไลฟ์สไตล์ท่านเนี่ยทำอะไรบ้างใช่พอเริ่มเห็นเนี่ยมันพอจะประเมินออกมาได้นะว่าไลฟ์สไตล์แบบนั้นเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายวันนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วค่าใช้จ่ายวันนี้ก็ค่อยแปลงด้วยเงินเฟ้อไปใช่ไหมสำคัญคือเริ่มต้นด้วยรายละเอียดของชีวิตครับ
อย่าเริ่มต้นด้วยว่าต้องมีกี่บาทเนาะอย่าเริ่มที่ตัวเลขเนาะเรื่องที่ละครับอย่างบางคนเนี่ยอันนี้ผมเล่าให้ฟังในห้องสัมมนาห้องนึงเนาะผมเคยไปพูดที่บริษัทน้ำมันพืชแห่งหนึ่งแถวพระประแดงนะครับเนี่ยพอถามคำถามเนี้ยว่าต้องมีเท่าไหร่แกไปไม่ลำบากเนี่ยมีพี่ท่านหนึ่งนั่งหน้าสุดเลยนะรายเนี้ยคนที่นั่งหน้าสุดแล้วกล้าตอบด้วยนี่แสดงว่าแบบมั่นใจมากนะว่าเอ้ยเรื่องเนี้ยท่านรู้ผมถามไปปุ๊บยังไม่ทันคนอื่นยังไม่ทันคิดได้เลยแกยกมือตอบขึ้นมาว่าผมใช้ 3,000 ต่อเดือนทั้งห้องฮือฮากันไหนว่าเฮ้ยพอมีฮือฮาคือมึงผิดแล้วผิดแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ผิดนะเขาอธิบายให้ฟังเลยว่า 3,000 นี่เขาคิดมายังไง 3,000 เนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นคนต่างจังหวัดระหว่างที่ทำงานเนี่ยเขาก็มีเงินส่งกลับบ้าน มีบ้านมีที่ดินทำการเกษตรขุดสระปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่อะไรเงี้ยเขาว่าทุกวันนี้คนที่บ้านเขาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้จ่ายเกินกว่านี้หรอกไอ้ 3,000 เนี่ยจ่ายพวกอะไรครับน้ำไฟโทรศัพท์อะไรที่มันผลิตเองในบ้านไม่ได้อะเงินออกไปเขาบอกว่าอีกปีหน้าเขาจะเกษียณจริงๆซึ่งเขาก็คิดแล้วว่ากลับไปเขาก็ไปอยู่บ้านพออยู่บ้านก็ไม่ได้คิดว่าไลฟ์สไตล์มันจะเปลี่ยนอะไรดังนั้นสำหรับเขาบอกว่า 3,000 เขาคิดว่าโอเคแล้วก็อย่างนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดคือประเด็นคือมันอยู่ที่รายละเอียดของชีวิตเราครับว่าเราออกแบบชีวิตไว้ยังไงซึ่งมันอยู่ที่ระหว่างนี้ด้วยนะคือวันนี้บางคนอาจจะยังไม่ได้คิดถึงว่าเอ้ยเราจะอยู่แบบลีนๆอนาคตนะยุคนี้เรากินคลีนอะไรกันใช่ไหมลีนอะไรพวกนี้อนาคตจะมีลีนลิฟวิ่งก็ได้นะลีนลิฟวิ่งคืออยู่แบบลีนๆเนาะได้มีสโลไลฟ์ไงลีนคืออดอยากหรือเปล่าแปลว่าคือเอาเบาๆหน่อยนะครับก็คือเราไม่รู้ไงว่าระหว่างนี้เราอาจจะพัฒนาก็ได้บางคนอาจจะเริ่มเรียนรู้ที่จะแบบใช้แบบพอเพียงมากขึ้นอะไรเงี้ยเป้าเกษียณมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะอันนี้เป็นตัวเลขที่แบบเป็นแมนนวลคิดเองนะคะแต่ว่าพี่เก่งก็มีแบบว่าใครบอกโอ้ยไม่ชอบคิดเลขเลยมีโปรแกรมช่วยด้วยเหมือนกันเทคเลยนะก็มีทั้งมีแบบคร่าวๆกับแบบละเอียดนะครับมีอันแรกว่ามีข้าวกับก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ใช่ไหมฮะมีน้ำจิ้มด้วยขอบคุณนะสำหรับมุกค่านี้นะฮะโทรศัพท์ยิงอันแรกมีเว็บแนะนำนะครับชื่อ Useful Calculator นะครับกดเข้าไปเขาจะมีให้คำนวณใส่ตัวเลขง่ายๆว่าตอนนี้มีเงินกี่บาทแล้วเว็บสะกดยังไงครับพี่เนื่องจากเราไม่มีเรามีเทคขึ้นให้มั้ยครับสไลด์แรกของเซสชันนี้นะครับโอเค helpfulcalculator.com นะครับอันนี้ใส่ตัวเลขง่ายๆตอนนี้มีเงินอยู่แล้วกี่บาทจะเก็บเงินเดือนละกี่บาทได้ผลตอบแทนเดือนต่อปีเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวจะมีข้อมูลเพิ่มเติมกันแล้วว่าอย่ามั่วนะครับผลตอบแทนคุณอะไรได้เท่าไหร่กันบ้างมโนใส่เองนี่บางคนชัดไป20กว่าเท่าวอลเลย์บัฟเฟตเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมันก็จะบอกมาว่าสุดท้ายเนี่ยตอนใช้เวลาลงทุน10ปี20ปี30ปีเนี่ยตอนจบตอนเกษียณจะมีเงินเท่าไหร่นะครับมันก็มีตั้งแต่ได้ผลตอบแทนน้อย 3% กว่านะครับก็จบไปก็มีเงิน3ล้านกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมันจะมีต่อว่าไอ้3ล้านบาทมันทำอะไรได้บ้างด้วยนะแต่ถ้าเกิดผลตอบแทนสูงขึ้นเยอะเลยนะจาก 3% เป็น 16% ซึ่งทำได้จริงนะสถิติเดี๋ยวมีนะครับกลายเป็น100กว่าล้านเก็บเงินเดือนละ 5,000 นะครับ30กว่าปีแต่นี้เงินเดือนขึ้นก็เพิ่มใช่มั้ยครับอันนี้ไม่เพิ่มอันนี้เป็นโมเดลเบสิกเลยอันนี้เขาไม่เพิ่มนะครับผลตอบแทนต้อง16กับ17โอ้ก็ไม่น้อยนะอันนี้ต้องระดับเทพเหมือนกันนะครับมีได้จริงนะทำได้จริงนะครับอันนี้แบบคร่าวๆแต่แบบละเอียดเนี่ยผมทำไฟล์ Excel ไว้ให้ดาวน์โหลดด้วยเว็บไหนคะ thailandinvestmentforum.com นะครับเสิร์ชคำว่าโหลดฟรีโหลดฟรีมันจะมีคำนี้คนไทยชอบเสิร์ชครับโหลดฟรีนะครับคลิปอะไรพวกเนี้ยคลิปอะไรครับเอคะคลิปใน A Academy ครับมีเยอะเลยนะคลิปดีนะครับโหลดฟรีด้วยก็อันนี้จะมีภาคความรู้เสริมนิดนึงแล้วก็ตอนจบเนี่ยจะมีไฟล์ให้โหลดฟรีว่ามันมี6ปัจจัยในชีวิตของคนเราเนี่ยคนทำงานนะฮะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็คาดการณ์ในอนาคตไปอย่างที่มันน่าจะเป็นไปได้นะไม่ใช่อะไรพิสดารมากนะฮะตอนจบเนี่ยเราจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ตอนจบคือตอนเกษียณนะครับแล้วไอ้เงินเก็บเนี่ยมันจะสร้างภาษีอินคัมให้เราได้เดือนละกี่บาทนะครับในนี้จะมีบอกไว้มี6ตัวแปรนะครับก็ตั้งแต่จำนวนปีที่ยังทำงานอยู่นะครับวันนี้อายุเท่าไหร่จะทำงานถึงอายุเท่าไหร่นะครับใส่เข้าไปเงินเก็บที่มีอยู่แล้วนะครับเป็นศูนย์ก็ได้นะก็ต้องทำก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับอัตราการออมอันนี้บางออมได้กี่เปอร์เซ็นต์เนาะจากเงินเดือนที่ได้เนี่ยคุณออมกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้สำคัญ
นะครับซึ่งอย่างคนบางคนบอกว่าอย่าพูดถึงอัตราเลยครับนับเป็นบาทดีกว่าและหลักร้อยซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคนพอมีรายได้มากขึ้นเนี่ยอัตราการออมมันควรจะเพิ่มขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายบางอย่างเนี่ยมันจะฟิกซ์คุณกินข้าวเนี่ยกินได้แค่นั้นแหละเงินเดือนเพิ่มขึ้นเท่านึงคุณไม่ได้กินข้าวเพิ่มเป็น6มื้อนะคุณกิน3มื้อเหมือนเดิมแต่อาจจะเพิ่มจำนวนเงินต่อมื้อก็ได้แล้วแต่คนความอร่อยความมีดาวมีอะไรว่ากันไปอีกอันนึงก็คือว่าผลตอบแทนที่คุณจะทำได้คุณก็ได้ประมาณสักเท่าไหร่ซึ่งอันนี้มันก็มีกรอบคร่าวๆว่ามันไม่ควรจะต่ำจนแบบอย่าทำเลยหรือมันก็สูงจนมันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเราคุยเรื่องผลตอบแทนกันนะคะเดี๋ยวเราตอบคำถามนี้ด้วยก็พวกนี้แหละใส่เข้าไปง่ายๆนะคะมันจะออกมาบอกว่าคุณจะมีเงินเก็บตอนเกษียณเท่าไหร่แล้วเท่ากับมีเงินใช้เดือนละกี่บาทโอเคคำนวณได้ thaiinvestmentforum.com thailandinvestmentforum.com นะคะขอคำถามด้วยส่งมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ Q&A แล้วแต่มาคุยถึงสินทรัพย์ทางการเงินหน่อยว่ามันผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนคะเดี๋ยวผมเอาสถิติแบบของผมให้ดูก่อนแล้วกันครับอาจจะดูซิมเปิ้ลหน่อยคือวิธีการที่ทำให้ดูเนี่ยคือใช้แค่2อย่างสองอย่างก็คือสุดโต่งทางด้านเสี่ยงก็เอาหุ้นไทยเป็นตัวแทนนะสุดโต่งทางด้านเสี่ยงต่ำยังไม่ใช้เงินฝากก็ยังใช้พวกตราสารหนี้อยู่เป็นตราสารหนี้สั้นๆนะครับทำให้ดูเพื่อให้เห็นภาพว่าให้ลงแบบไหนกันมันได้ประมาณไหนเพื่อจะเอาเลขพวกนี้เอาไปใช้เป็นฐานในการคำนวณใช่ไหมไม่ว่าจะคำนวณเนี่ยผ่าน Excel ผ่านแอปอะไรต่างๆนะครับรบกวนขอสไลด์ของผมหน้า5หน่อยครับหน้า5นะคะที่เป็นตารางเล็กๆหน่อยนะฮะตัวเล็กหน่อยแต่เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเอฟเฟคกำลังดีนะคะมีคนชมนะโอเคยินดีด้วยตารางขึ้นเรียงครับขึ้นบนหน้าจอแล้วเนาะค่ะอย่างตารางนี้เนี่ยไอ้คอลัมน์แรกที่เขียนเงินฝากเนี่ยผมทำให้ดูเฉยๆนะครับเราลงทุนยาวขนาดนี้เนาะอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นพวกพันธบัตรตราสารหนี้แล้วแหละใช่ค่ะนะครับมันก็จะมีช่องตราสารหนี้แล้วช่องขวาสุดนะครับคอลัมน์ขวาสุดจะเห็นว่าเป็นหุ้นไทยเนาะหุ้นไทยสถิติชุดนี้ประมาณสักทศวรรษครึ่งก็เริ่มตั้งแต่ที่ตลาดบอนด์เขามีการเก็บสถิติมานะครับก็เริ่มใช้ปี99เป็นต้นมารวมปีที่แล้วด้วยนะครับทศวรรษครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้ประมาณสัก 11% ในอัตราทบต้นอันนี้รวมปันผลแล้วนะครับเป็น total return 11% รวมปันผลแล้วเป็น return ที่ยังไม่ได้ใส่ฝีมือเข้าไปเนาะเราต้องบอกก่อนนะอันนี้คือผลตอบแทนของดัชนีนะครับแปลว่าถ้าเราเลือกกองบางกองผมสมมติเขาทำได้ดีกว่านี้เนี่ยมันอาจจะได้ดีขึ้นมานิดหน่อยเปอร์เซ็นต์2%นะครับไปเลือกกองผิดมันก็จะต่ำกว่านี้นะ11อะไรเงี้ยแต่เราพอเห็นเป็นเกณฑ์นะครับว่าหุ้นเนี่ยมันได้ประมาณนี้ถ้าใครมีเวลาลองแคปเจอร์หน้าจอไว้ก็ได้ครับเพราะว่าอยากให้ดูระหว่างทางด้วยเนาะไม่ใช่ว่าได้เยอะตอนปลายแล้วระหว่างทางมันฟรีนะมันไม่ได้ฟรีนะครับระหว่างทางนี่ในทศวรรษครึ่งนี้เนี่ยมีติดลบ40กว่าเปอร์เซ็นต์ไป2รอบนะครับลบ40บางคนนึกไม่ถึงว่ามันคืออะไรก็เงินหายไปประมาณครึ่งนึงในปีนึงอ่ะนะครับทำเอาการขาดทุน10กว่าเปอร์เซ็นต์ปีที่แล้วกลายเป็นของตลกไปเลยเนาะปีแบบนั้นนะครับผมไม่ดูระหว่างตรงกลางนะครับผมลองเจือหุ้นคือผสมหุ้นเข้าไปกับตราสารหนี้เนี่ยในอัตราง่ายๆคือ20แล้วก็เพิ่มทีละเท่าตัว20 4060นะครับ20 40 60นี่คือเพิ่มส่วนของหุ้นนะครับแปลว่าอะไรแทนที่จะลงทั้ง100บาทเสี่ยงหมดก็เสี่ยงสัก20บาทพอร์ต20 80นะครับก็อันเนี้ยผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 6% แต่ว่าลองดูนะพอ6เนี่ยไอ้ปีที่ติดลบอย่างปีที่เขาโดนกัน40เนี่ย อันนี้ก็จะโดนแค่แบบ 2-3% จิ๊บๆนะครับแปลว่าอะไรไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องถูกผลักไปให้ลงหุ้นหมดถูกไหมไอ้ 6% เนี่ยจริงๆมันก็ถือว่าดีกว่าเงินเฟ้อดีกว่าพวกตราสารหนี้ล้วนๆแล้วนะครับปีวิกฤตโอ้โหทุกคนแบบตอมตมร้องบ่นกันว่าฉันตกอย่างนั้นเราเปิดดูพอร์ตเราสมมติมีล้านหนึ่งนะครับปีนั้นเงินจะหายไปประมาณ 30,000 เราก็หันไปบอกเพื่อนว่าเป็นไงล่ะฝีมือเราแต่ว่าเป็นปีเขาขึ้นเขาได้เยอะนะค่ะก็เทรดออฟกันไปถ้าเป็น40ผลตอบแทนมันก็ขึ้นมาเป็นแถวๆ8นะครับเป็น60เนี่ยผลแทนก็ขึ้นมาแถวๆ9เนาะแต่9เนี่ยสังเกตปีติดลบนะครับมันไม่ได้ลบกัน40เนาะมันลบเหลือแค่20เองนะคือผลตอบแทนหายไปนิดนึงแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยหายไปเยอะมากปีที่ตกเนี่ยเราตกน้อยกว่าเขาร่วมครึ่งนึงนะครับอันนี้ทำมาเป็นเกณฑ์ให้ดูแบบซิมเปิ้ลสามารถประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง RMF เมื่อเราคุยไปช่วงก่อนหน้าเนี่ยใช้ได้เลยถ้าใครอยากลงหุ้นดอยก็ซื้อ RMF ที่เป็นหุ้นดอยใครอยากลง RMF ที่เป็นตราสารหนี้ก็มี RMF ตราสารหนี้ให้ลง
ไข่ลงอาร์เมฟที่เป็นผสมก็ไปหาเมฟกองผสมหรือไม่งั้นผสมเองแยกซื้อ2กองก็ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างในเชิงผลแทนที่ผมทำมาให้ค่ะนะครับอย่างนี้ค่ะพี่เก่งมีเสริมเพราะว่าทำเรื่องผลตอบแทนเหมือนกันมีเสริมก็แนวทางเหมือนเอแหละเพราะว่ามันเป็นสินทรัพย์คล้ายกันนะครับแต่ว่ามีบางอย่างที่มีเสริมเข้ามาเป็นเชิงเจาะไปละเอียดขึ้นนะครับเช่นผมเนี่ยไปรวบรวมผลตอบแทนระยะยาวของการลงทุนแบบต่างๆมานะครับอันนี้มีสไลด์ไหมครับมีสไลด์ด้วยหัวสไลด์เป็นสีเหลืองนะครับที่เขียนว่าหุ้นสามัญขนาดเล็กครับก็ถ้าลงหุ้นสามัญขนาดเล็กนะครับคืออันนี้เอาตัวเลขจากดัชนี MAI Total Return มาคือรวมปันผลแล้วรวมได้สิทธิ์อะไรต่างๆหมดแล้วเนี่ยนะครับตลอดและเวลายาวที่สุดเท่าที่มีข้อมูลมาให้อ่ะนะอันนี้คืออันนี้อันนี้คนละช่วงกับผมนะครับเดี๋ยวฟังแล้วเดี๋ยวจะงงๆนะว่าเอ๊ะทำไมเลขไม่เท่ากันผมประมาณ15ปีอันนี้คือยาวกว่ายาวกว่านะครับได้ 19.87% ต่อปีเกือบ 20% อันนี้ถ้าถือดัชนี MAI นะครับคือจำลองมามีหุ้นครบทุกตัวสัดส่วนเดียวกันเนี่ย19เกือบ 20% ดีกว่าแต่อันนี้แปลว่าอาจจะต้องถึงขั้นไปเลือกหุ้นเองละหรือเปล่าพี่กระจายอันนี้ในดัชนีเลยคือ MAI เพราะว่าเหมือนน่าจะยังไม่มีกองทุนไปลงในอันนี้ล้วนๆเนาะสมมติเราก็จำลองว่าถือหุ้นเล็กอ่ะถือหุ้นเล็กครับถ้าถือหุ้นทั่วๆไปหุ้นใหญ่หุ้นอะไรผสมกันคือดัชนีเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับ16.3% ต่อปี 16.3 ก็ไม่น้อยคนละช่วงกับของ A เนาะต้องดูช่วงที่ผมดึงมันได้11เวลาผลตอบแทนย้อนหลังนะฮะมันเล่นตัวเลขได้เนาะเราดึง5ปีก็ได้เลข1 7ปีก็ได้เลข1นะครับต่างกันนะครับอันนี้คือหุ้นนะที่คนรู้จักกันเยอะอีกอันนึงที่จะเสริมคือว่าลองเทียบอยู่อย่างอื่นเช่นคอนโดล่ะคอนโดก็มีเยอะอสังหาคนก็ลงทุนเหมือนกันข้อมูลจากแบงก์ชาตินะครับปรากฏว่า 8.73% ต่อปีนะคอนโดเนี่ยราคาขึ้นใช่ไหมคะไม่แย่นะครับเพราะว่าอย่างถ้าเทียบกับพวกกอง property fund ในตลาดอย่างเงี้ยยิวก็7-8ก็พอหาได้เนาะถ้าเลือกนะครับครับ3อันเนี้ยคิดว่าพอเป็นไปได้สำหรับการสร้างฐานะให้เติบโตเร็วเป็นทวีคูณในระยะยาวแต่ว่าเดี๋ยวให้ตัวเลขเพิ่มนะครับมันจะมีอีกบางประเภทที่เขาก็ลงทุนกันแต่ว่าก็ได้ต่ำลงมาหน่อยเช่นทองคำเนี่ยดูยาวๆจริงๆแล้วเนี่ยนี่คำใช้ว่า40ปีมั้งย้อนหลัง40ปีคือทำงานก็ซื้อทองเลยอ่ะเกษียณก็เอาทองมาได้ 5.46% เท่านั้นเองเพราะว่าทองจริงเพิ่งมาบูมเมื่อไม่กี่ปีนี่ช่วงปี2000มาถึง2010แล้วก็ล่วงลวดเลย1,800มาอยู่1,000ผมจำได้ฮะตอนที่ล่วงคนไปเข้าคิวซื้อกันใหญ่เลยซื้อทุกวันลงทุกวันร่วงต่อตอนนี้ก็เก็บเป็นทองแทนคือมองกันยาวๆหลายสิบปีเนี่ยทองได้แค่ 5% กว่าเพราะมีช่วงที่มันไม่ได้ให้ผลตอบแทนอะไรเยอะนะครับถ้าเป็นตราสารหนี้นะครับก็ความเสี่ยงต่ำแหละแน่นอนก็ได้ 3% กว่าเองถ้าเป็นตลาดเงิน Money Market เนี่ยนะครับ 2.3% เท่านั้นเองจะเห็นว่าย้อนไปดูสไลด์แรกนะครับจะเห็นว่าผลตอบแทน 3% ในตราสารหนี้นะครับทำงานไป35ปีมีเงิน 3-4 ล้านแต่ถ้าเกิดผลตอบแทนเพิ่มเป็น 16% เกือบ 10% ในหุ้นทั่วไปนะไม่ต้องหุ้นเล็กหุ้นซิ่งนะเป็น100ล้านนะครับอันนี้คือที่16นะ16พี่เก่งก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันทำได้ 16% แล้วเป็นตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะอนาคตไม่แน่แต่ว่าที่ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอนาคตอาจจะยากหน่อยเนาะในอันนี้ผมเสริมในมุมการวางแผนการเงินแล้วกันครับว่าก็คือในความเป็นจริงคือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้อะไรในการวางแผนเนี่ยเราก็ทำเป็นหลายเคสไว้หน่อยก็ได้เช่นเผื่อไว้เป็นเบสเคสคือเคสปกติก็อาจจะประเมินค่าที่เราคิดว่าเป็นไปได้ที่สุดค่ะเป็นกลางๆ16 17อาจจะเป็นเบสอะไรอย่างเงี้ยนะครับปกติผมจะตีค่าต่ำไปด้วยก็คืออาจจะมองเป็นคอนเซอร์เวทีฟเคสเนาะไม่อยากเรียกว่าเวิร์สเคสนะเวิร์สเคสมันเหมือนกับว่าขาดทุนไงคอนเซอร์เวทีฟเคสอาจจะมองแบบอย่างน้อย7 8อย่างเงี้ยลองดูซิว่าเฮ้ยมันมีสแตนดาร์ดออฟลิฟวิ่งที่เราอยากจะได้หรือเปล่าถ้าที่เป็นส่วนที่ทำผลตอบแทนได้แย่ที่สุดแล้วเรายังโอเคอยู่เนี่ยผมว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็เกษียณแบบสบายได้แบบไม่ลำบากเลยเนาะที่เหลือก็เป็นรางวัลไปที่ห่วงอ่ะคือพอเราเห็นผลตอบแทนเราเอาผลตอบแทนนำหน้าสมมุตินะเป็นนำหน้าในอดีตค่ะผลคือเราอาจจะไปไม่ถึงวันนั้นเอาไปไม่ถึงก็คือ เช่นเราบอกหุ้น16ใช่ไหมหรือของผม11อย่างเงี้ยหุ้นเล็ก20เคยเห็นหุ้นเล็กบางตัวไหมครับลงทีนึง 80% 90% ก็มีนะหรือขึ้นไปเป็นแบบกี่เด้งอะไรเงี้ยก็เยอะแม้กระทั่งหุ้นใหญ่ยังลดได้เลยอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลูกเทพอ่ะพี่เทพอ่ะพี่เทพเวลาลงนี่ก็ลงได้มหาศาลเหมือนกันนะครับที่มันจะผ่านไม่ได้ก็เพราะปีลงอย่างนี้แหละ
เราจะยังมั่นใจอยู่ไหมที่จะถือต่อไปแล้วผ่านช่วงนี้ให้ได้นี่คือความเสี่ยงเพราะเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตในยุคนี้นั่นแหละแต่ว่ายุคนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในการลงทุนเนี่ยไม่รู้ไม่มีใครรู้นั่นคือสุดท้ายเนี่ยวางแผนยังไงซะยังไงก็ต้องหาความรู้เรื่องการบริหารพอร์ตเรื่องการเลือกเรื่องการแบบดูจังหวะจังหวะอยู่ดีนะครับงั้นมาดูคำถามกันเหลือ5นาทีนะคะมีทยอยเข้ามาแล้วผลตอบแทน 10% RMF ใน10ปีข้างหน้ายังได้อยู่ไหมแหมถามแบบนี้ตอบยากเลยแป๊บนึงนะต้องเข้าส่งนิดนึงนะเอาทูบไหมคะผมแนะนำว่าจริงๆเราจริงๆวันนี้เราต้องมีตุ๊กตาลูกเทพมาด้วยเนาะจริงๆมาก่อนละกันถ้าถามได้ก็อยากถามเหมือนกันนะครับจริงๆผมมองอย่างนี้ครับคือเราต้องแยกองค์ประกอบก่อนเนาะลองแยกให้ดูก่อนนะครับว่าอย่างผลตอบแทนจากหุ้นเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมาจากสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเงินปันผลนะครับเงินปันผลเนี่ยถ้าใครไปเก็บสถิติมานะครับเอาตั้งแต่เปิดตลาดมาเลยนะเก็บเป็นรายปีเอาเทียบต้นปีก็ได้นะครับปันผลมันก็อยู่แถว 3-4% อันนี้ถ้ามองโดยรวมนะทั้งตลาดไม่เคยติดลบไม่เคยไม่จ่ายคือเป็นบวกมาตลอดดังนั้นอย่างน้อยเนี่ย 3% 4% ผมคิดว่ามันก็ยังจะคอนทินิวอยู่เพราะว่าปันผลจ่ายมาจากกำไรของธุรกิจถูกไหมครับบริษัทในตลาดหุ้นคงไม่เลิกกิจการกันพร้อมกันหมดก็ปันผลก็จะมาอีกส่วนนึงที่เหลือมาจากอะไรก็จะมาจากส่วนของการเติบโตของกำไรของบริษัท คือเรื่องราคาหุ้นเนี่ยฮะถ้าเกิดใครมีโอกาสนะครับลองไปดูใน Academy ก็ได้มันจะมีบทเรียนตอนหนึ่งเรื่องหุ้นนะครับผมจะพล็อตให้ดูเลยว่าระยะยาวเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันเคลื่อนแบบอยู่ในเป็นไดเรคชั่นเดียวกันกับกำไรต่อหุ้นเลยเพี้ยนไม่เยอะแปลว่าอะไรถ้าบริษัทเนี่ยในตลาดหุ้นทั้งหมดเนี่ยยังคงสามารถทำกำไรให้โตได้อยู่capital gain หรือว่า index ของหุ้นเนี่ยมันก็ยังจะไปได้เหมือนที่คนบอกว่าเจ้ามือที่แท้จริงในตลาดหุ้นก็คือผลประกอบการของบริษัทครับคราวนี้เราต้องมาทายกันว่าผลประกอบการเนี่ยมันจะอยู่ช่วงไหนสมมุติว่าอย่างอดีตเนี่ยมันอาจจะได้ 6 7 8% คือแต่ละปีค่อยๆโตไปไม่ได้โตเท่ากันทุกปีนะครับบางปีโตเป็นหลัก10กว่าอย่างปีที่แล้วนี่ติดลบอะไรเงี้ยนะครับเพราะรวมของธนาคารเอ้ยรวมของพวกพลังงานเข้าไปนะครับเราก็ต้องกลับมาคิดนะครับคืออันนี้ต้องช่วยกันคิดนะฮะแต่ละคนก็จะมองไม่เหมือนกันอย่างผมคิดว่า5มันน่าจะเป็นไปได้นะคืออันนี้คือในส่วนของกำไรเพราะว่าอะไรครับอันนี้เอามุมของผมนะฮะว่าอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% นะแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยถ้าธุรกิจอย่างน้อยอย่างน้อยถ้าเขาบอกให้เราเลิกก็เนาะเลิกเอาเป็นว่าประมาณ5แล้วกันห้าบวกปันผลสัก 3-4 อย่างเงี้ยผมว่า 8-9 ก็พอไหวนะเสริมเร็วๆคือว่าเมื่อกี้โจทย์คือ 10% ใช่10ปีวิธีคิดง่ายๆคือว่าอะไรที่ไม่ถึงอย่าไปเสียเวลากับมันอะไรมันนี่มาเก็ต 1-2% อย่าไปตราสารหนี้ตราสารหนี้ 3% อย่าไปเสียเวลากับมันอสังหาพอไหวพอรุ่นแต่ต้องเลือกต้องเลือกหุ้น 10% กว่ามีโอกาสเป็นไปได้ถ้าอยากได้ 10% ต้องกล้า good bet สุดท้ายกองแบบไหนที่เป็น RMF เหมาะกับปีนี้คุณเก่งยังไม่เลิกนี่เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้รายการมันมีใครมาทับขัดไหมมันโดนหมัดตรงครับเหมือนเราไม่ได้มีแอร์ทามอะไรนี่ใช่ไหมปีนี้เหนื่อยครับเหนื่อยโอเคเลือกยากงั้นเดี๋ยวไปคุยทั้งเอาของผมไหมผมจะตอบแบบกวนให้เอาไหมปีนี้ปีไหนผมก็ลงเหมือนเดิมนะครับคำว่าลงเหมือนเดิมก็คือว่าพอร์ต1ปีผ่านไปอ่ะมันไม่ได้ทำให้ระยะเวลาการลงทุนผมเปลี่ยนเท่าไหร่เช่นผมแพลนไว้เกษียณแบบสมมติ60ค่ะตอนนี้ผมอายุ33ล้นมาปีนึงก็นิดเดียวคือด้วยเวลา 20-30 ปีเนี่ยผมยังคิดว่าส่วนตัวผมยังเอนจอยหุ้นอยู่แล้วเราซื้อเป็นประจำเมื่อไหร่ผมจะเปลี่ยนนู่นนะฮะ5-6 ปี7ปีที่ใกล้เกษียณเนี้ยผมก็ค่อยๆเริ่มลดหุ้นลงสุดท้ายกลับมาที่ตัวเองนะคะว่าเราพอร์ตการลงทุนเราเป็นแบบไหนลงทุนระยะยาวไหมเป้าหมายสำคัญที่สุดแล้วค่อยมาวางแผนการลงทุนเดี๋ยวคุยกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนฟีโนเมนาไลฟ์ขอบคุณพี่เออาคาเดมี่แล้วก็คุณเก่งนะคะ Thailand Invest